ก็ไม่เคยนะคะแล้วก็ไม่เคยต้องบอกว่าไม่เคยเล่นทั้งละครเวทีแล้วก็มิวสิคัลนี่ก็ไม่เคยเลยแต่ว่าคือสำหรับเชียร์จะรู้สึกว่าเอ้ยการเป็นนักแสดงเคยเป็นความใฝ่ฝันหนึ่งเลยว่าชีวิตหนึ่งอยากจะแสดงละครเวทีสักครั้งนึงนะคะแล้วก็ครั้งนี้ก็มาทีก็เป็นมิวสิคัลเลยน่าตื่นเต้นมากน่าสนใจมากค่ะต้องขอไหมคะกับการร้องเพลงเนี่ยเราเคยร้องเพลงประกอบละครอะไรอย่างเงี้ยมันคนละเรื่องกันเลยค่ะคือพูดกันตรงๆว่าเราอาจจะไม่ใช่นักร้องการร้องเพลงประกอบละครมันก็เป็นแค่การร้องเพลงแต่ว่าการร้องเพลงในละครเวทีมันคือการทั้งสื่ออารมณ์มันคือการทั้งต้องเล่าเรื่องในเพลงหนึ่งอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็คือมันมีทั้งการแสดงด้วยมันยากมากจริงๆนะคะแต่ว่าก็สำหรับเชียร์ฉันรู้สึกว่ามันเหมือนได้เรียนรู้อะไรที่แบบใหม่เหมือนเป็นการเปิดสมองอีกครั้งนึงเลยค่ะโดนไปหลายเพลงมากๆเลยคือเอาแค่แสดงละครเวทีเรื่องแรกก็ไม่ได้ง่ายแล้วเพราะว่าเหมือนแบบการที่เราเล่นละครทีวีใช่ไหมอาจจะมีกล้องแบบนี้มีทั้งการอินเสิร์ตมีทั้งการซูมดวงตาเราแต่ว่าการเล่นละครเวทีคือเราเนี่ยต้องเหมือนซูมดวงตาเนี้ยในการแสดงอะไรสักอย่างเนี่ยให้ไปถึงคุณผู้ชมซึ่งแบบโอ้เราก็ตอนช่วงแรกๆก็ไปไม่ค่อยถูกเหมือนกันนะเพราะมันเสียงด้วยในการใช่แล้วก็เหมือน acting บางอย่างคือแบบมันเป็นคนละรูปแบบกันฉะนั้นและการสื่อสารที่จะไปหาคนดูเนี่ยมันก็ถือว่าเรียนรู้ใหม่เลยใช้คำนี้เลยค่ะตอนที่ติดต่อไปพี่เชียร์คิดหนักไหมคะก็ไม่คิดหนักนะเพราะว่าคือเรื่องนี้เสน่ห์อย่างหนึ่งคือความคำว่าสูตรเสน่หาเนี่ยค่ะมันคือปรากฏการณ์เมื่อสักประมาณช่วง10ปีที่แล้วว่าคนเนี่ยรีบกลับบ้านไปดูเรื่องนี้และความน่าตื่นเต้นคือละครทีวีเรื่องนี้ฉายกันเป็นเดือนๆนะแต่ว่ามาย่ออยู่ในแค่ 2-3 ชั่วโมงเนี่ยว่าแสดงว่ามันต้องเข้มข้นมากแล้วสิ่งที่เชียร์ชอบคือ เรื่องนี้โทนมันคือความอบอุ่นสนุกสนานรสชาติต่างๆที่เกิดขึ้นมันจะอารมณ์ดีอะค่ะแต่บางทีเอ้ยน้ำตาไหลไม่รู้ตัวคือเชียร์ชอบอะไรแบบนี้นะใช่ค่ะคือละครเวทีหลายๆเรื่องเนี่ยเราอาจจะเห็นถึงความเข้มข้นถึงความแบบหนักความ เรียกว่าบางทีดูแล้วมันแบบโอ้โหมันจะหนักมันจะเครียดมากแต่เรื่องนี้เรามาดูด้วยความสบายสบายเพลงเพราะมากแต่อย่างที่บอกบางทีน้ำตาไหลมาตอนไหนอะงงมากเงี้ยค่ะมีครบรสครบรสมากครบทุกรสชาติเลยค่ะสำหรับสูตรเสน่หา The Musical ค่ะเมื่อวันเปิดพี่เชียร์นะคะพี่บิ๊กเซอร์ไพรส์กลางรายการเลยก็ไม่ได้เป็นการเซอร์ไพรส์อะไรหรอกค่ะคือเหมือนมันเป็นความบังเอิญมากกว่าซึ่งจริงๆอ่ะรายการเขาอยากจะเซอร์ไพรส์เราโดยการให้เค้กอะไรอย่างเงี้ยแต่เป็นจังหวะที่บิ๊กเขามาหาพอดีค่ะคือเขาไม่ได้ตั้งใจมาเซอร์ไพรส์อะไรคนก็เลยแค่เอาแซวแบบว่าพี่บิ๊กเป็นหนูเจ้าเซอร์ไพรส์ไงอ๋อโอ้ไม่เลยก็เรื่อยๆค่ะเรื่อยๆแต่ว่าคือเขาเป็นคนน่ารักอยู่แล้วค่ะของขวัญแบบว่าของขวัญพิเศษให้กันไหมคะก็มีอยู่แล้วล่ะค่ะแต่ว่าก็เป็นความตั้งใจที่เขาแบบอยากจะให้อะไรแบบนี้นะคะแต่ว่ามันไม่ได้มีการไปถึงขนาดไปสร้างเป็นโอกาสพิเศษอะไรที่ไหนเพราะว่าเราแบบทำงานแบบโอ้ตลอดเลยคือแม้กระทั่งแบบเหมือนจะมาเจอก็ยังต้องมาเจอที่รายการอะไรแบบนี้ค่ะก็เหมือนแบบช่วงเรางานยุ่งมากมากค่ะมากมากตัวเขาเองเข้าใจเข้าใจค่ะเข้าใจนี่คือความน่ารักของเขาค่ะที่แบบเขาเข้าใจในความเป็นเราทุกอย่างเลยคือพื้นที่ของเราก็ยังเป็นพื้นที่ของเราเหมือนเดิมอะไรแบบนี้แฮปปี้ค่ะแฮปปี้เขาเป็นคนน่ารักค่ะค่ะเหมือนมันมีกระแสแบบว่ามีคู่จิ้นลงโลกคนก็แบบโยงมาที่คู่เราพี่เตยอ๋อโอ้ไม่เป็นความจริงเลยค่ะคือไม่เห็นค่ะไม่เห็นแต่ว่าคือใช้คำว่าลวงนี่คือก็ไม่ใช่ละเหมือนเขาแบบพูดประมาณว่าเป็นคู่จิ้นกันเวลาอยู่หน้าเวทีแต่ข้างหลังเวทีก็แบบไม่คุยกันเลยอ่ะหลอกผู้ชมว่าไม่สนิทกันจริงๆอ๋อเอาแค่แบบว่ามีงานให้ไปคู่กันก่อนดีกว่าค่ะคือจะเอางานไหนไปอยู่หน้าเวทีแล้วหลังเวทีไม่คุยกันคือไม่ได้ออกงานคู่กันมานานมากแล้วค่ะคือฉะนั้นแล้วเชื่อว่าคำนี้มันก็ไม่ใช่แล้วล่ะคือมันก็เป็นคนที่ทำงานร่วมงานที่ดีต่อกันนะคะแต่ว่าไม่ได้มีปัญหาไม่คือมันก็คือสถานะก็คือคนร่วมงานที่ดีต่อกันเสมอมาค่ะ